อ่ะแล้วเป่าทำไมลืมเป่าทำไมเนี่ยหมึกซาซิมิฟิล์มก็เป่าเป็นไงบ้างกรุบๆอร่อยหวานหวานร้อนเด็กปากแน่เลยผมตอนนี้นะเราก็อยู่ที่พัทยานะครับวันนี้เรามาทำอะไรครับเนี่ยมาเดินสตรีทฟู้ดกันนะคะที่หาดจอมเทียนตอนแรกมาหรือว่าจะไม่มีคนนะว่าแบบปิดไปหมดแล้วของหมดเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันดูเงียบๆพอเข้ามาอีกก็คือบอกว่าคนเยอะมากและร้านขายของก็มีเยอะเหมือนกันใช่เราอะไปจอดรถฝั่งโน้นแล้วพอจอดปุ๊บเฮ้ยทำไมร้านขายของมีแค่3ร้านเองก็แอบตกใจนะเขาบอกว่าให้เดินมาฝั่งนี้โอ้โหเชื่อแล้วนะคะมาเยอะมากใช่เราก็เริ่มมาจากแบบว่าตรงต้นทางฝั่งนี้เลยนะคะเพื่อที่จะได้มาเดินดูของทางเพราะว่าพอเราเดินจากเนี้ยไล่เข้าไปปุ๊บโอ้โหเต็มเลยขึ้นกิโลได้แม่แล้วมีของขายตลอดแนวเลยนะเดี๋ยวจะไล่ซื้อไปถึงที่จอดรถเราแล้วค่อยไปกินที่โน่นโอเคได้พร้อมไหมพร้อมพร้อมลุยนะวันนี้เราก็อยู่ในช่วงตะลุยกินนะครับเอ้ผลไม้ก่อนเลยแตงโมค่ะแล้วก็เอาแคนตาลูปกับมะละกอค่ะวันนี้เดี๋ยวเราสั่งผลไม้ไปก่อนใช่ค่ะให้สดชื่นสดชื่นนิดนึงจะได้มีกำลังใจในการเดินอะไรก็อร่อยไปหมดใช่ไหมใช่มาพี่พิมอันนี้จ้าใช่ค่ะแล้วก็มีนี่นะคือตาเตียอันนี้ไม้เท่าไหร่คะบาทนี่10บาททุกอย่างนะครับผมโอ้ใส่กระเบนใส่กระเบนสองไม้แล้วก็อันนี้สองไม้นอกอย่างสองอย่างครับอร่อยไหมพี่อร่อยครับอร่อยดิบอกอร่อยอร่อยอร่อยโอ้ต้องมึงทับเพื่อโอ้พี่พีมถามอร่อยเปล่าตอบไม่ค่อยมั่นใจเลยเขินก็เลยนะพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยดามตาหวานครับดามตาหวานตั้งชื่อมาชื่ออะไรนะดามตาหวานดามตาหวานไหนอ่าข้างหน้าโอ้ยืนใกล้ไปโอ้ดามตาหวานโอ้เข้าใจแล้วแบบพี่ก็ตาหวานนี่เองแต่อร่อยนะคอนเฟิร์มอร่อยก่อนยกนิ้วโป้งด้วยนิ้วโป้งด้วยอร่อยนะไม่อร่อยเดี๋ยวรู้คุณดังแล้วรอเล่นรอเล่นนะพี่ก็น่ารักนะครับเรามาชอบแซวอยู่แล้วโอเคแม่เจออะไรเดี๋ยวไปดูกันนี่แม่หยิบแล้วทุกคนแม่เดือนเจออะไรครับหมูกระเทียมใช่ไหมคะใช่ค่ะหมูกระเทียมเป็นไม้ขายง่ายพี่ไม้ละ10บาทไหนแม่ขอดูหน่อยดูหน่อยเทียมมากนะน่าทานมากเลยนะไม้ละ10บาทเองไม่แพงนะครับมากครับไม้อย่างเดียวไม่ใช่หมูด้วยโอเคแม่หมูแพงแล้วขาย10บาทขายได้ไงนะไม่ธรรมดานะร้านนี้แม่สั่งไปกี่ไม้4ไม้ค่ะ4ไม้นะครับเอาไปชิม10บาทอย่างเงี้ยมาค่ะ10บาทมานะคะได้ยังไงได้แล้วนี่ขอดูหน่อยอ่ะนี่ขอดูหน่อยเปิดกล่องดูหน่อยเปิดกล่องดูเลยค่ะน่าทานมากเน้นๆเลยเบคอนเน้นๆต่อไปเดี๋ยวเราจะสั่งเป็นโรตีใช่มั้ยแล้วก็เป็นฝากชิมก่อนมะเขือนะคะบอกว่าคิวยาวมากนะครับขายดีเหมือนแจกเลยนะแสดงว่าต้องอร่อยแน่ๆเลยอร่อยมั้ยครับคุณลุงอร่อยครับอร่อยนะฮะตอบแบบคอมตัวมากเลยถ้าอร่อยไม่ต้องพูดเยอะมันก็อร่อยนี่อย่างคมอ่ะครับน้องๆนี่เลยเอ๊ะทำไมต้องใส่อะไรนะไม่เคยเห็นเลยนะเอ้าเดี๋ยวนี้มันไปไกลแล้วใช่เหรอถ้ากินโรตีกับนมนี่คือใช่เหรอก็ปกติไปอ๋อเบสิกใช่ไหมมันก็มีหลายอย่างแล้วโอ้ไม่รู้จริงๆนะเนี่ยอารมณ์เหมือนหนมปังปิ้งเลยเหรอไม่ได้กินโรตีนานก็เป็นอย่างนี้แหละไม่เคยได้ออกจากบ้านก็อย่างนี้เราอ่ะว่าแป้งของร้านลุงเนี่ยอร่อยมากนะครับชิ้นนึงก่อนเลยครับโอ้ยร้อนแป๊บนึงร้อนมากก็เขาเพิ่งขึ้นมาจากเตาเมื่อกี้เองไม่ร้อนได้ไงใช่ร้อนมากแล้วตอนนี้ลมก็แรงมากนะคะทุกคนมีกล้วยด้วยหรองามร้อนเหรออ๋อร้อนพองวะเนี่ยลิ้นพองวะเป็นไงบ้างแป้งเขานุ่มๆหอมๆแล้วก็แบบกล้วยมันกำลังดีมันยังไม่เละมากแล้วก็ร้อนมากเลยอ่ะหืมคือควันออกปากเลยอ่ะมันร้อนแบบบวบๆๆวันนี้พี่เฟย์บอกว่าอยากดื่มน้ำชื่นใจหน่อยกระหายน้ำว่างั้นนะครับพี่เฟย์กินน้ำแต่ฟิลเป็นคนเลือกน้ำเหรอได้มาแล้วแดงสตาร์ใช่ไหมขอชิมก่อนชื่นใจกันเองเย็บน้อยเย็บน้อยเป็นไงพี่เฟย์หมดแก้วชื่นใจมากป้อนแม่หน่อยแม่บอกหิวน้ำเปิดแมสออกมาอย่างสวยอ่ะเอาเปิดแมสเปิดแมสนะพ่อชิมยังไง
ม่ถึงฟิลหรอกชื่นใจนะได้มาโอเคมาน้องฟิลเห็นในร้านอะไรครับเนี่ยปลาหมึกคือเขาตรงนี้เลยเห็นไหมสดๆเลยอยากกินสดๆเลยเหรอใช่อยู่ตรงนี้เลยไหมนี่เรายังไม่ใจกล้าโอเคนะถามพี่เราขายไงอะไรเงี้ยขายไงคะ139บาทครับผมไม่ได้ซื้อเราไปปล่อยนะลูกไม่ใช่นะปล่อยทะลุตอนนี้นะเราไปมาแล้วมึนซาซิมินะครับเฮ้ยพี่บอกว่าอยากอยู่มากเลยช่วยติดใจอร่อยเรามาดูกันต่อสถานีต่อไปนะครับนั่นคือโคตรเหนื่อยนะครับนี่เลยนะฮะอันนี้มีราคาเท่าไหร่บ้างคะฮะ20-30ค่ะตอนนี้ชีสพูดหมดแล้วนะคะเอา30ค่ะ30กี่ถ้วยดีคะลูกค้าจ๋าถ้วยนึงนะคะว้าวมีแบบเป็นชีสถ้าแต่ว่าหมดควันชีสอยู่อ่ะเสียดายอ่ะพรุ่งนี้นะจ๊ะลูกค้าจ๋าพรุ่งนี้พอดีไหมจากกรุงเทพมานี่แม่ค้าบอกพรุ่งนี้พี่รู้ป่ะเนี่ยถ้าอร่อยนี่ดังเลยเนี่ยYouTube ค่ะ YouTube ครับฟิล์มปิวครับพี่ขออนุญาตนะพี่นะคนตามจะ5ล้านแต่คนดู300ครับค่ะ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 ต้องประมาณนั้นแหละพี่คนตาม5ล้านคนดู300นะพี่นะโอเคจริงว่าฟิล์มจริงไหมไม่ได้ดูเราเยอะแยะใช่ป่ะจะไม่ดูเราก็วันนี้แหละโอเคนะร้านนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับชื่อร้านพี่อะไรครับเนี่ยร้านพี่หยอดค่ะอันนี้เพิ่งตั้งเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเมื่อกี้เนี่ยนะใช่เออรู้เรื่องร้านพี่หยอดคือที่นี่มีทั้งของคาวของหวานของทานเล่นอะไรเงี้ยมีหมดต้องเป็นแบบต้องมีคนไงเป็นไก่ใช่ไหมใช่หมดแล้วเมื่อกี้เราเดินมาเรายังเห็นอยู่เลยอ่ะเป็นไก่หมดละเอาเอาออกมาสิพี่โอ้โหขายดียันทอดไม่ทันเป็นไงอร่อยไงไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราต้องไปสั่งแล้วอันนี้นะแม่เดือนบอกว่าอยากกินตีนไม่ใช่ตีนไก่นะทำตีนแล้วอยากกินตีนด้วยนี่เขากำลังทอดขึ้นนั่นหรอน่องเล็ก10บาทมีไก่20น้ำมันแล้วก็ตัวสามวันเปลี่ยนทีไม่ต้องมีเรื่องนี่เป็นไงพ่อต้องกินแล้วแหละขนาดนี้แล้วพี่เขาบอกว่าน้ำมันร้านที่เขา3วันเปลี่ยนทีไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวจริงๆอันนี้เป็นสูตรความอร่อยเป็นไงตอนแรกที่เดินผ่านเห็นว่าเต็มเลยนะใช่เราไปเดินฝั่งนู้นแป๊บเดียวกลับมาหมดแล้วคุณทอดใหม่คุณทอด5ชิ้นนะปีกเลยนะโอ้โหแม่เหลืองอร่ามเลยอ่ะโอ้ดำไม่มีอะไรเลยขึ้นมาสวยมากเลยครับนี่เลยอันนี้ได้อะไรไปกินบ้างได้เป็นน่องสี่น่องแล้วก็ข้าวเหนียว2ห่อแล้วก็ตีนไก่อีก1ชิ้นใช่ค่ะพี่ค่ะรอไม่ไหวแล้วครับพี่ก็ทอดนานมากเลยเพราะคิวเขายาวมากนะไม่เป็นไรตอนนี้อุ่นของแค่นี้พอแล้วนะพี่นะก็ได้ประมาณนี้ค่ะโอเคได้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่อะไรคะนี่รู้จักด้วยสวยทะลุเมตรไม่เห็นน้องตรงนั้นก็พูดเดี๋ยวนี้น้องไอ้ปีเลยนะเมื่อกี้นะเมื่อกี้น้องตอนเดินออกมาเห็นน้องพูดแบบเสียงแบบเจ้าเล่ห์เดี๋ยวกดตามมาอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนอุดหนุนปุ๊บเดี๋ยวกดซับให้ตอนแรกกดอยู่แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวกดให้อีกรอบโอเคป่ะเดี๋ยวเดินดูต่อไปนะคือที่นี่ของขายเยอะมากนะอร่อยด้วยนะครับคุณพี่อร่อยนะอันนี้สำคัญเลยนะพี่นะค่ะทั้งอร่อยทั้งสะอาดแซ่บนัวใหม่แม่ค้าสวยด้วยนะแม่ค้าสวยด้วยนะแม่ค้ากำลังดีค่ะแม่ค้ากำลังดีค่ะครับรู้สึกแบบเริ่มเต็มไม้เต็มมือใช่โอ้โหดูน้อง FC มากันเต็มเลยสแตนค่ะเท่าไหร่คะตัวละ50บาทน่าร้อนเลยจ้ะพี่สองชุดค่ะนะคะนี่ลองซื้อไม่กลัวว่าแบบกินไม่หมดเลยนะมันกินหมดอยู่แล้วนี่ข้าวเย็นนะยังไม่กินเลยโอ้โหจะกลายเป็นข้าวดึกอยู่แล้วโอเคได้นะตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วมั้งถึงเรื่องเนี่ยเขาให้เอารถออกก่อนสี่ทุ่มนะเออนี่เรายังสามทุ่มแล้วพี่สามทุ่มแล้วไปนี่บ้านนะคะไปพี่พีบอกอยากกินหนักแน่อันนี้ขายอะไรคะเท่าไรครับ30 2ถ้วย50ครับ2ถ้วยค่ะหนักแน่2ถ้วยค่ะโอ้พี่พีกินหนักแน่เลยเหรอใช่เขากินแบบอะไรดีๆเราแม่อยากกินหนักแน่หนักแน่ก็ดีนะพ่อบอกให้วิตามินสูงจริงอ่ะใช่ใช่ป่ะน้อง
แล้วฟิวอยากกินเขียดอีกแล้วโอ้ฟิวอยากกินอะไรนะเขียดอย่าตะโกนดังสิเดี๋ยวเขารู้หมดเบาๆพอพี่ฟิวกินดักแด้น้องฟิวบอกว่าจะกินเขียดนะครับแต่ไม่รู้ว่าแม่ให้ฟิวกินไหมเพราะรอบก่อนกินแล้วเล็กหรือตุ้มมาเลยสรุปเอาไหมแม่ต้องแข็งนะพี่อ่ะผ่านไปกินดักแด้อย่างเดียวเอาลุงใส่มะกรูดด้วยเหรอใส่ใบมะกรูดครับใส่ทำไมครับเนี่ยก็ใส่ให้มันหอมครับปกติเราจะเห็นใส่อะไรรู้ป่ะใส่เป็นใบเตยใบเตยใช่ไหมลุงครับใบเตยก็มีครับครับใบเตยก็มีใบมะกรูดก็มีครับอยู่ในนี้นะลุงนะครับอยู่ในนั้นนะครับอุ้ยเสียงมาแล้วแม่ป๊อปคอร์นเลยอ่ะเออป๊อปไปป๊อปไปป๊อปไปเลยอ่ะอันนี้ของดีนะลุงนะครับดีเด็ดเลยนะครับเนี่ยคุณลุงบอกใส่เครื่องแล้วนะครับดีเด็ดอยู่นี่ใช่ป่ะลุงครับซอสไทยครับซอสแต่พริกไทยแค่นี้ก็อร่อยนะลุงนะครับผมตอนนี้นะเราก็ได้กางโต๊ะนะครับอยู่ริมทะเลเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าโต๊ะกับเก้าอี้เนี่ยเราเตรียมมาเองนะครับใช่แต่จริงๆแล้วที่นี่มีให้เช่าด้วยนะใช่เราอยากเอามาเองใช่ครับเพราะต่อไปเนี่ยอนาคตเนี่ยเราจะเป็นสายแคมป์แล้วนะครับเอาจริงๆแม่เดี๋ยวหน้าหนาวนี้ได้เห็นพวกเรากางเต็นท์แน่นอนนะครับหน้าบ้านฮะ คนรู้ไหมอ่ะต้องยิบเปิดแอร์ดีกว่าเนาะหนาวเหมือนกันตอนนี้เลยจริงเหรอใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราซื้ออะไรมาบ้างอันนี้คืออะไรคะสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งอันนี้เป็นหมึกซาซิมินะคะก็จะมีเป็นข้าวโพดอบเนยนะคะอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นหมูกระเทียมหมูกระเทียมนะคะแล้วก็ไส้กรอกทอดนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นดักแด้นะคะโรตีส้มตำปลาหมึกต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นทอดมันปลากรายไก่ทอดแล้วก็หมูเนื้อนะครับใช่ก็ประมาณนี้แหละนะครับตะลุยกินวันนี้เดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับว่าของพี่ๆเขาจะอร่อยขนาดไหนนะครับใช่อยากชิมวันนี้อ่ะชิมสิเป็นสปาเกตตี้นะคะเห็นคุณลุงเขาบอกว่าอร่อยมากขายหมดไป2รอบแล้วสปาเกตตี้อร่อยอร่อยอร่อยคุย เป็นไงล่ะน้องกินอาหารฝรั่งพี่กินส้มตำบ้านเป็นไงครับฟิวอย่าบอกร้อนนะไม่เชื่อร้อนก็ไม่เผ็ดอะฮะแบบมันอยากจะมีแค่กลิ่นแค่นั้นเลยที่เป็นพริกแห้งอร่อยไหมอร่อยจนได้มาพี่ฟิวขอซอยส้มตำหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะเคี้ยวได้ไหมน้องกินสปาเกตตี้พี่กินส้มตำสปาเกตตี้ก็ได้เป็นไงบ้างแซ่บเข้มข้นเกินได้ไหมแม่แซ่บเหรอนัวปลามากใช่เหรอแม่ใช่อร่อยมากได้โนบาลานจริงอ่ะนี่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 ถ่ายเห็นสีสดๆกันเลยดีกว่าดูดิโอ้เอาผัดออกโอ้โหนั่นพริกใช่ไหมใช่ปลาหมึกซาซิมิโอเคน้องพี่ชิมเลยอ่ะจม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 ตรงนี้ไปเลยนี่ไงอร่อยอร่อยชอบมากคือกินไปครั้งนึงแล้วแบบติดใจอ่ะไหนพี่ชิมบ้างสิน้ำหนักชิ้นมีความใหญ่ขอหาชิ้นเล็กเลยก่อนอ่ะแล้วเป่าทำไมลืมจะเป่าทำไมเนี่ยหมึกซาซิมิฟิล์มก็เป่ามันมาจากน้ำไม่งงมันมาจากเราแค่งงพ่อยังงงเลยเมื่อกี้อะอะไรอะเป็นไงบ้างกรุบอร่อยหวานหวานร้อนดิปากแน่เลยเป่าเลยกินหมึกซาซิมิแม่ขอหมูกระเทียมหน่อยหมูกระเทียมหมูกระเทียมไหนลองดูดิซื้อตั้งแต่ร้านแรกๆเลยอะแม่ใช่ค่ะจากที่หมูร้อนๆขึ้นจากเตาหมูเย็นหมดแล้วเพิ่งเคยเห็นหมูกระเทียมย่างปกติเขาจะเป็นข้าวอร่อยผัดหมูอร่อยใช่ไหมค่ะเนี่ยขอยังไงข้าวเหนียวชิมหน่อยอร่อยอร่อยอร่อยนะครับนี่ไม่เดือดคอนเฟิร์มนะครับหมูสเต๊ะโอ้โหหมูสเต๊ะเป็นไงหมูนุ่มไหมเออเราได้อร่อยอืมอะไรฮะหมูนุ่มใช่อะไรก่อนหมูกระเทียมหมูมันนุ่มไม่แข็งนะใช่คือกลับไปนึกว่ามันจะแข็งเพราะมันกลัวมันแห้งอะไรเงี้ยคือกลับไปแล้วมันนุ่มแล้วมันทำอร่อยมากอร่อยแล้วมันเหมือนแบบมีอะไรไม่รู้เผ็ดๆเนาะแม่กระเทียมพริกไทยเปล่ากระเทียมพริกไทยใช่ไหมอุ้ยอร่อยมากอ่ะแนะนำนะครับร้านนี้ลองมาดูแล้วกันนะครับอุ้ยกินกับข้าวเหนียวนี่คือแบบ perfect อร่อยมากแล้วมีอะไรให้ชิมอีกครับพี่ชิมนี่อันนี้อะไรฮะไส้กรอกลูกชิ้นไส้กรอกลูกชิ้นต่างๆนี่ร้านแรกเลยนะร้านที่อะไรนะพี่ตะหวานตะหวานอยู่ข้างหลังเราเองเนี่ยเนี่ยเนี่ยร้านเนี่ยพี่ตะหวานเนี่ยโอ้แม่ทอดมันนุ่มๆเลยนุ่มเลยนะรสชาติอร่อยค่ะ
เป็นไรพี่บีมเออเหือไม่ต้องเป่านะกินกับส้มตำอร่อยแต่ว่าเคี้ยวไม่ค่อยได้อ่ะเพิ่งไปทำฟันมาโอ้โหเป็นไงแม่หัวปลาหัวปลาข้าวโพดอันของหวานโอ้ยกินได้ไม่เป็นไรบีมนักเนี่ยโอ้เดี๋ยวเราขยับนิดนึงข้าวโพดกรอบเลยคือมันไม่หวานมากมันแบบอร่อยกลมกล่อมพี่ตีมบอกงงหมดละกินข้าวกินหวานมั่วไปหมดละเดี๋ยวจะเป่าให้ดูด้วยเป่าส้มตำมันร้อนตรงไหนวะไก่ทอดไก่ทอดเป็นไงมากเนื้อเขาเนื้อนุ่มผมคำเล่าลือที่พี่เขาขิงไว้เมื่อกี้ใช่แต่ขายดีมากเลยนะใช่โดยรวมนะครับมาเที่ยวที่นี่นะแม่ก็มีของขายราคาไม่แพงมากเป็นตัวเลขที่รับได้นะครับและที่สำคัญเลยคือของเขาทำสดใหม่ขายอยู่ริมทะเลพวกเราสั่งของเสร็จปุ๊บนะครับก็สามารถมานั่งแบบพวกเราได้เลยดูพี่ๆนะครับเขาก็มานั่งกินนั่งทานแต่เขาเตรียมของมาครบใช่หรือบางทีเขาไม่เสือให้เช่าด้วยใช่ครับบางทีเขาจะถามนะโซนโน้นอ่ะก็คือเขาจะถามว่ามีที่นั่งหรือยังครับถ้ายังไม่มีเดี๋ยวสามารถเช่าได้อะไรได้ใช่ไหมนะครับก็ถือโอเคนะส่วนใครนะครับที่เอาที่นั่งมาเองอะไรเงี้ยก็สามารถนะครับนำมานั่งแบบพวกเราได้เลยนะครับมีที่เยอะมากใช่ที่เห็นสว่างไม่ใช่อะไรเรามีไฟเราพกมาเองไม่งั้นมืดไปเองรู้จะไปนั่งตรงที่มีไฟก็ได้ใช่อันเนี้ยถ้าไม่มีไฟก็มองเห็นป่ะก็ถือว่าโอเคนะสลัวๆนะมุมแบบร้านอาหารนะแม่นะค่ะน้องฟิวชิมทีตอนแรกน้องฟิวบอกว่าแป้งคือนุ่มมากใช่ไหมใช่ตอนแรกกินกล้วยไปอันนี้เป็นแบบธรรมดาคือนมอ่ะเขาฉ่ำมากเลยแบบไม่ห่วงเลยแล้วเราเป็นพวกชอบกินของหวานใช่ฟิวใช่มันจะแบบนุ่มพี่ชอบแบบนุ่มๆแบบเนี้ยใช่นี่มันไม่กรอบแบบทุกคนมันคล้ายๆขนมปังมันไม่ค่ะมันจะมีนุ่มๆแบบนิ่มๆอ่ะโอ้ยอันนี้ว่าอยู่ไม่เปิดช่องอ่ะพูดๆๆไม่พูดแล้วงอนลืมแล้วว่าจะพูดอะไรดีว่าอะไรเมื่อกี้จะบอกว่าเราอ่ะเป็นคนที่ชอบกินหวานกันทั้งคู่แล้วก็แบบกรอบๆมันจะแบบไม่ค่อยรู้สึกถึงเนื้อเท่าไหร่ใช่มันก็แบบกรอบติดฟันด้วยติดเล็บด้วยแบบกรอบกรุบไปแบบไม่ถึงสัมผัสแบบว่าตัวแป้งนะใช่แต่วันนี้ฉ่ำๆหน่อยว่าไงใช่ฉ่ำแล้วแบบแป้งแบบไม่ต้องเกลี่ยไม่ต้องกรอบไปให้มันแบบมีความแบบให้เราได้เคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยอร่อยใช่แล้วแบบนมมันจะดูดอีกแล้วก็ได้แหละทุกคนก็คืออร่อยแล้วนี่แล้วนี่นี่นี่แมลงทอดมามามาขอชิมแม่เดือนบอกขอชิมอะไรก่อนดักแด้เอาดักแด้เมลงทอดนะของแม่เดือนอีกแล้วนะอีกแล้วนะถ้าน้องๆใครดูคลิปที่ไปแบบตลาดมึงเท่งป่ะตลาดอะไรนะแม่อ่านมันเสียงแม่ก็งงอยู่ว่าอะไรมันคือเมลงทอดแม่แม่ลงทอดแมลงกันนะไม่มันอ่านเสียงไม่ได้มาแบบตรงๆอ๋อโอเคมันก็เลยมองไม่ชัดแม่อ่านว่าแม่ลงแม่ลงเป็นไงแม่ของคุณลุงเขาหอมไหมหอมกรุบๆเลยอ่ะอร่อยนะโรตีแล้วต่อด้วยดักแด้นี่โรตีหน้าดักแด้กินกันไปกันมั่วหมดเลยนะเนี่ยแต่ลิ้นเรายังรับรสได้อยู่อร่อยอ่ะไหนชิมอุ้ยแต่ตัวเขาใหญ่เนาะใช่ให้ดูทุกคนตัวใหญ่มากแสดงว่าเรายังไม่ติดโควิดยังรับรสได้อยู่เนี่ยพี่เอมหอมกรอบก็ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะครับค่ะพวกเราก็พามาตะลุยกินนะครับอาจจะไม่ได้แบบสะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านใช่ไหมแม่แต่ถามว่ามาแบบนี้มันก็เรียวๆแบบนี้แหละนะครับก็อาจจะเดินเบียดๆกันหน่อยแล้วก็มาหาของทานกันนะครับอย่างน้อยๆเราก็ได้อุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะพี่ปิ่นน้องฟิวนะให้พี่ๆเขาได้มีรายได้นะครับอย่างน้อยช่วงนี้ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีพวกเราก็มาทานนอกบ้านรู้แหละว่ามันเสี่ยงแต่เราก็ต้องเซฟตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ใส่ไม้ตลอดนะใช่ตอนจะกินอะไรก็อยู่ห่างคนดูใช่ห่างกันเยอะมากเลยห่างโอเคได้ครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้ว